งานนี้มีน้ำตาตายค่ะเมื่อพี่พีทกับแก้มบุ๋มรวยน้ำใจสุดๆพาพี่จุ๋มพี่เลี้ยงคนสนิทกลับไปเยี่ยมบ้านที่ประเทศลาวค่ะพร้อมจัดเต็มซื้อข้าวของเครื่องใช้ให้อีกด้วยค่ะเรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่ได้เห็นแล้วตื่นตันใจทําเอาหลายคนน้ำตาคลอไปตามๆกันค่ะเมื่อว่าที่เจ้าสาวแก้มบุ๋มปรียดาแท็กทีมว่าที่สามีพีทกันตพรค่ะพาพี่จุ๋มพี่สาวคนสนิทที่ดูแลแก้มบุ๋มมากว่า10ปีกลับไปเยี่ยมบ้านที่ประเทศลาวค่ะและแน่นอนว่าพี่จุ๋มค่ะเปรียบเสมือนเป็นอีก1คนในครอบครัวที่แก้มบุ๋มรักมากซึ่งระหว่างเดินทางไปที่บ้านพี่จุ๋มนั้นค่อนข้างลำบากค่ะต้องเดินเท้าเข้าไปงานนี้ด้านพี่พีทก็เรียกว่าเอ็นดูว่าที่เจ้าสาวแก้มบุ๋มสุดๆที่เดินไปด้วยบ่นไปด้วยแบบน่ารักน่าเอ็นดูและสุดท้ายปลายทางก็ถึงบ้านพี่จุ๋มนั่นเองและเรื่องราวที่น่าประทับใจในความรักของแก้มบุ๋มและพี่พีทที่มีต่อพี่จุ๋มก็สังเกตเห็นว่าในบ้านของพี่จุ๋มนั้นแทบจะไม่มีอะไรเลยยังขาดข้าวของเครื่องใช้อีกเยอะงานนี้ทั้งคู่ก็เลยเซอร์ไพรส์ด้วยกันออกไปซื้อทั้งตู้กับข้าวพัดลมตัวใหญ่หม้อกระทะไฟฟ้ารวมถึงแผงโซลาร์เซลล์เนื่องจากทางเข้าบ้านพี่จุ๋มนั้นมืดมากและอันตรายและอีกหลายอย่างค่ะที่แก้มบุ๋มได้ซื้อให้และอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่พี่พีทไม่เข้าใจว่าแก้มบุ๋มซื้อต้นดอกซากุระปลอมมาทำไมซึ่งด้านแก้มบุ๋มค่ะก็เฉลยว่าพี่จุ๋มนั้นชอบดอกซากุระมากนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนค่ะงานนี้ก็ทำเอาพี่จุ๋มและคุณแม่พี่จุ๋มค่ะร้องไห้กอดแก้มบุ๋มด้วยความซาบซึ้งใจทำเอาแก้มบุ๋มเองก็ร้องไห้ไปด้วยเช่นกันในขณะที่พี่พีทค่ะก็ปลื้มปริ่มไปด้วยยืนยิ้มอยู่ข้างๆและเอามือลูบหัวแก้มบุ๋มเบาๆเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่อบอุ่นมากๆค่ะและหลายคนค่ะที่ได้เห็นโมเมนต์นี้ก็ต่างเข้ามาชื่นชมความรักและน้ำใจที่แก้มบุ๋มและพี่พีทมีต่อพี่จุ๋มเช่นน่ารักมากปลื้มแทนน้ำตาซึมไปด้วยมีเจ้านายใจดีแบบนี้เป็นคนรวยแล้วยังรวยน้ำใจอีกโชคดีของพี่จุ๋มสุดๆอันว่าเราไปชมโมเมนต์น่ารักน่ารักนี้กันเลยดีกว่าค่ะเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ใครได้เห็นก็ต้องซาบซึ้งใจน้ำตาคลอไปตามๆกันค่ะกับความรักที่แก้มบุ๋มมีให้ต่อพี่จุ๋มค่ะและต้องบอกเลยว่าพี่จุ๋มโชคดีสุดๆค่ะที่มีแก้มบุ๋มเป็นเจ้านาย